นี่คือครับที่เขาทิ้งขยะพันแล้วก็มาทิ้งขยะครับแล้วก็จะเป็นการจับกุมให้หมดในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ค้ายาแรงต่างก็ขอให้เลิกนะเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนอาชีพนะครับโรงพยาบาลครับต้นจานครับต้นนี้ต้นจานวันที่6นะครับมิถุนายนนะครับเวลาประมาณ 11:00 นนะครับได้มีประชาชนนะครับตามโครงการเป็นตำรวจประชาชนได้แจ้งว่านะครับมีนะครับเม็ดวิตามินหรือยาบ้านะครับไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายนะครับอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มก่อนที่จะขนยาไปเก็บไว้ในห้องนะครับก็รับคำสั่งนะครับจากการสืบสวนนะคือเขาบอกว่าเขารับคำสั่งออเดอร์ยาเป็นคนขนยาเนี่ยไปนำยาที่มาพักไว้บริเวณซอยหนามแดงนะครับแล้วก็นำรถโตโยต้าอันตินนะครับไปขนยาแล้วก็เอามาเก็บไว้ในที่เกิดเหตุครับสำหรับเส้นทางต้นทางเนี่ยอยู่ระหว่างการสืบสวนครับเขารับสารภาพไหมว่าได้ค่าจ้างเท่าไหร่ยังไงครั้งละ 10,000 บาทครับครั้งละ 10,000 บาทมีการตรวจยึดอายัดทรัพย์สินได้ร้อยแค่ไหนตัวผู้ต้องหาเองเนี่ยตรวจสอบเบื้องต้นนะครับไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรนะครับไปเช่าห้องที่ตึกเพื่ออาทรอยู่ที่ตึกเพื่ออาทรเทพารักษ์3เนี่ยนะครับทำมานานหรือยังรับสารภาพว่าทำมา3ครั้งนะครับแล้วเราตรวจสอบประวัติแล้วเนี่ยเมื่อปี59ตอนนั้นเป็นยังเยาวชนอยู่ครับอายุ19ปีเนี่ยถูกจับที่สถานีตุลาการเมืองสุพรรณบุรีข้อหาจำหน่ายโดนตัดสินจำคุก7ปีนะครับพอพ้นโทษออกมาเนี่ยก็มาทำเรื่องนี้อีกยาบ้าคือไปไหนก็แพร่กระจายจำหน่ายในพื้นที่ครับเพราะว่าตอนที่เราเข้าชาร์จจับกุมเนี่ยเขาก็ถือยามา70,000เม็ดรับสารภาพว่ามีคนสั่งมามีคนจะมาเอายานะครับไอ้ต้องนี่เป็นระดับเก็บของกลางหรือเป็นผู้ค้ารายใหญ่หรือรายย่อยในพื้นที่เราเป็นคนถ้าระดับ800,000เม็ดก็น่าจะเป็นผู้ค้ารายใหญ่แต่ว่าเป็นลักษณะเหมือนคนเดินยาก็คือว่ารับยามาแล้วก็ทำตามออเดอร์ของผู้ร่วมกระบวนการว่าเดี๋ยวจะมีคนมารับก็เหมือนจำหน่ายรายย่อยแต่ว่าเป็นยารายใหญ่ครับแล้วจะไปต่อไหมฮะเคสนี้800,000ไปต่อครับก็เรากำลังขยายผลอยู่ครับการฝากถึงผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่เป็นยาบ้าหรือเม็ดวิตามินนะครับก็แจ้งที่ตรวจสภ.บางพลีนะครับท่านพันธุ์เอกพิโรจน์นะครับก็ให้ร้องกับสืบกับร้อยสืบเนี่ยเข้าไปดำเนินการตรวจสอบนะครับพอตรวจสอบปุ๊บเนี่ยก็ทราบว่าในถุงดังกล่าวเนี่ยที่มันใส่ขยะเนี่ยมียาเสพติดอยู่ประมาณ7,000เม็ดนะครับก็ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนนะครับเพื่อจะค้นหานะครับผู้ต้องหาหรือผู้ที่นำมาทิ้งไว้นะครับจากการสืบสวนนะครับก็ขยายผลออกไปนะครับในวันเดียวกันเนี่ยนะครับใช้เวลารวดเร็วเนี่ยนะครับก็ทราบว่านะครับยาเสพติดเนี่ยนะครับได้นายทิติกรเนี่ยหรือปั้นเนี่ยนะครับปั้นนายทิติกรหรือปั้นวงเนี่ยครับได้เป็นคนนำมาทิ้งไว้นะครับแล้วก็ขยายผลปรากฏว่าก็ทราบว่าในนิติกรเนี่ยเอายาเสพติดมาตั้งปีหวยเนี่ยครับขึ้นไปไว้ที่ตึก9ชั้น4นะครับก็มีการขยายผลไปในการตรวจสอบนะครับก็ทราบว่าในนิติกรเอาไปวางไว้นะครับก็รอแล้วตำรวจก็ทำการซุ่มดักรอเพื่อจะดำเนินการจับกุมนะครับพอประมาณ 19.559 นเนี่ยนะครับในนิติกรก็มานะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดำเนินการจับกลุ่มนะครับพร้อมด้วยของกลางนะครับในห้องนั้นเนี่ยตึก49นะครับชั้น4เนี่ยมีของกลางยาเสพติดอีก 720,000 เม็ดนะครับรวมทั้งหมดในการจับกลุ่มยาเสพติดเนี่ยนะครับ 882,000 เม็ดนะครับก็ได้มีการจับกลุ่มนะครับดำเนินคดีนะครับก็คดีนี้นะครับก็ได้มาจากโครงการในตำรวจจังหวัดของท่านผบ.ตร.นะครับให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการก็แจ้งมาเห็นพฤติ
พิรุธก็แจ้งมาก็เป็นสาเหตุที่เราได้ดำเนินการตรวจค้นและจับกุมยาเสพติดได้ถึง8สายพันธุ์ครับการตรวจชุมชนครับทุกชุมชนเนี่ยนะครับจะมีตำรวจเนี่ยครับเป็นพี่เลี้ยงนะครับเป็นตัวช่วยเหลือนะครับช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดชุมชนนะครับเพราะนั้นเนี่ยผู้ที่ค้ายาเสพติดทั้งหมดเนี่ยนะครับในพื้นที่เนี่ยนะครับถ้าไม่ต้องกลัวว่าจะไม่โดนจับนะเรามีประชาชนมีส่วนร่วมทั้งหมดเยอะแยะมากมายรวมทั้งตำรวจทุกคนด้วยนะครับตำรวจอยู่ทุกคนเลยนะครับก็คงจะดำเนินการจับกุมให้หมดนะครับในทั้งพื้นที่ที่ประชาชนตำรวจประชาชนต่างๆแจ้งมาทุกในทุกช่องทางครับ